ก่อนเช่นเคยนะช่วงนี้ถึง iPhone นะครับวันนี้เป็นเรื่องของการตั้งค่าหาก Apple Watch สูญหายนะครับผมทำตามขั้นตอนดังนี้กันนะครับหาก Apple Watch ถูกสูญหายคุณสามารถล็อกเครื่องได้ทันทีจาก iCloud.com หรือจาก iPhone ที่จับคู่ไว้แล้วของคุณเพียงตั้งค่านาฬิกาของคุณให้เข้าสู่โหมดสูญหายจากนั้นคุณสามารถส่งข้อความแบบกำหนดเองด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้หากผู้อื่นพบ Apple Watch ของคุณพวกเขาจะรู้วิธีการติดต่อคุณได้นั่นเอง 1. เปิดค้นหา iPhone ของฉันและแตะหรือคลิกที่ Apple Watch ของคุณ 2. บน iPhone ให้แตะที่การกระทำ 3. แตะหรือคลิกโหมดสูญหายใน iPhone ของคุณให้ยืนยันว่าคุณต้องการล็อกนาฬิกาของคุณแล้วและแตะหมวดเปิดโหมดสูญหาย 4. เปิดหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถติดต่อได้หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถติดต่อคุณได้แล้วแตะถัดไป 5. ป้อนข้อความที่คุณต้องการแสดงในหน้าจอนาฬิกาของคุณและ 6. แตะหรือเลือกเสร็จสิ้นทีนี้เราก็สามารถจะเริ่มในการค้นหาบนวัดได้แล้วและถ้าเกิดว่าโชคดีก็จะได้พบนะครับแต่ถ้าเกิดหาไม่เจอก็คงต้องทำใจหน่อยนะครับแต่ก็ขอให้เจอทุกคนนะผมในเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ในช่วงที่หนึ่งไอโฟนก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีตามและการชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ